สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของอาจารย์นรีนะคะณรีระดาทาโร่ไทยชะตาค่ะวันนี้มาพบกันในการทำคลิปดวงงานเงินความรักประจำเดือนธันวาคม2566นะคะเดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วนะคะวันนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีสิงห์ค่ะชาวสิงห์นะคะพี่สิงห์น้องสิงห์เป็นยังไงกันบ้างนะคะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะชีวิตช่วงนี้นะคะหลายคนยุ่งกับการทำงานอยู่หรือเปล่าบางคนต้องปิดจ๊อบปิดงบปิดอะไรหรือเปล่านะคะเป็นกำลังใจให้นะคะส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวสิงห์นะคะแล้วก็วันที่ในการแบ่งราศีคลิกดูได้ใต้ชื่อคลิปนะคะอาจารย์จะแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยค่ะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีตามแบบไทยนะคะการดูดวงตรงนี้นะคะเป็นการอ่านดวงในภาพรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์ยังไม่สามารถที่จะฟันธงได้นะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะแต่ถ้าใครจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะดูรายละเอียดค่าครูได้ใต้คลิปนะคะแอดไลน์มาได้นรีระดา65นะคะมาลุ้นกันนะคะพลังงานของชาวสิงห์นะคะโอ้โหฟีนิกซ์นะคะชาวสิงห์เป็นอะไรที่มันบ่งบอกถึงความเหนื่อยยากในชีวิตของชาวสิงห์ที่ผ่านมานะคะหลายคนแบบล้มลุกคุกคานมามากๆนะคะหลายคนอาจจะเหมือนกับว่าพลาดโอกาสอะไรที่มันสำคัญนะคะบางคนอาจจะเหมือนกับว่าถูกหลอกถูกโกงถูกทำให้เสียหายนะคะแต่ในเดือนธันวาคมฟีนิกซ์นะคะพลังงานกลับมาแล้วนะคะเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เหมือนนกฟีนิกซ์เลยนะคะไม่รู้ชาวสิงห์ไปชุบตัวที่ไหนมานะคะคุณกลับมาแบบมีพลังมากๆนะคะหรือบางคนได้รับโอกาสที่2แล้วกลับมาสามารถกอบกู้นะคะธุรกิจหรือกอบกู้ในเรื่องของหน้าที่การงานชื่อเสียงหรืออะไรบางอย่างของคุณกลับมาได้นะคะอย่างสมศักดิ์ศรีมากๆนะคะมาด้วยพลังงานของฟีนิกซ์นะคะนกฟีนิกซ์ที่กระโดดลงไปในกองไฟนะคะเราก็กลับขึ้นมามีชีวิตใหม่ที่เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะดูสีพลังงานใบแรกของชาวสิงห์นะคะนะสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้นะคะใครที่เหมือนกับว่ากำลังแก้ไขปัญหาอุปสรรคนะคะจะรู้สึกว่าคุณจะทำสำเร็จนะคะเวลานี้จะเป็นเวลาของพี่สิงห์น้องสิงห์แล้วนะคะที่จะประสบความสำเร็จแล้วก็โดดเด่นนะคะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะคะชาวสิงห์อ่ะIndicates นะคะ you are worth every desire every dream นะคะโอ้โหเห็นไหมคุณเป็นคนที่มีค่ามากๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำทุกๆความฝันทุกๆความปรารถนาของคุณนะคะให้เป็นจริงได้นะคะอะไรก็ตามที่คุณอาจจะเคยเหมือนกับว่าท้อแท้นะเหนื่อยหน่ายนะคะแต่คุณไม่ยอมที่จะเขาเรียกว่าจมอยู่กับความทุกข์นานนะชาวสิงห์คุณจะลุกขึ้นมาสู้นะแล้วคุณสู้สำเร็จด้วยนะคะดูสิความสำเร็จกำลังจะเข้ามาเป็นของคุณ Inner Power เห็นไหมกำลังใจมาแล้วพลังมาแล้วนะคะพลังงานอะไรบางอย่างที่เหมือนกับคุณเก็บเอามันเข้ามานะคะไม่ว่าคุณจะถูกดูถูกดูแคลนคุณอาจจะถูกเหมือนกับว่ากันแกล้งหรืออะไรก็ตามนะคะแต่สุดท้ายด้วยความเชื่อมั่นในพลังในความสามารถในศักยภาพในตัวคุณนะคะคุณจะใช้กำลังใจของคุณนะคะใช้แรงบันดาลใจใช้เป้าหมายในชีวิตของคุณนะคะในการสร้างพลังของตัวคุณขึ้นมาด้วยตัวของคุณเองนะคะกลับมาใหม่อย่างยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะคะชาวสิงห์นะคะปล่อยพลังนะคะให้โลกได้รู้เลยนะคะว่าคุณน่ะเก่งแล้วก็มีดีนะคะเหนือกว่าคนอื่นๆนะคะชาวสิงห์นะคะนะลุ้นกันต่อนะคะพี่สิงห์น้องสิงห์Beauty โอ้โหชีวิตกำลังจะได้พบกับความสวยงามนะคะแสงสีทองผ่องอำไพเกิดขึ้นแล้วนะจันว่าใครที่เหมือนกับว่าอยู่ดีๆก็ถูกกันแกล้งต้องตกงานต้องมีการสูญเสียอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นในชีวิตอย่างกระทันหันนะคะตอนนี้คุณได้กลับมาพบกับทางออกที่ดีของชีวิตแล้วนะคะสิ่งดีสิ่งใหม่ๆที่สวยงามกำลังจะเข้ามานะคะให้ชีวิตของชาวสิงห์ได้พบกับความสวยงามในอีกด้านหนึ่งของชีวิตของคุณแล้วนะแต่บางคนอาจจะเหมือนกับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นลักษณะของมีทางออกอะไรใหม่ๆมีทางเลือกอะไรใหม่ๆให้คุณเข้ามาได้เลือกในช่วงหลังเดือนธันวาคมนี้นะคะ accept นะคะเหมือนกับว่า
มีข้อตกลงดีๆนะคะคุณยื่นข้อเสนอเรื่องงานเรื่องธุรกิจอะไรกับใครแล้วเขาตอบรับแล้วนะคะกำลังจะนัดรับนัดเซ็นสัญญาแล้วนะคะมีคนยอมรับในศักยภาพในตัวตนของคุณหรือใครที่ทำเป็นออนไลน์ยูทูบเบอร์ทิกท็อกเกอร์นะคะคุณกำลังได้รับการยอมรับมีแฟนคลับติดตามมากมายนะคะมีชื่อเสียงนะคะช่วงเวลานี้นะคะบอกแล้วว่ากลับมาใหม่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมลุ้นดูก่อนต่อนะคะ Hello นะคะ May you feel the ocean's cares เห็นไหมมันเป็นอารมณ์เหมือนกับว่าคุณเป็นคนที่แบบสร้างกำลังใจได้จากทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่อยู่รอบตัวของคุณนะคะคุณกำลังเหมือนกับว่าสร้างสมดุลในชีวิตของคุณให้มันเกิดขึ้นด้วยนะคะในช่วงเวลานี้นะคะเหมือนกับบางคนเนี่ยต้องใช้สมาธิในการทําอะไรบางอย่างมากๆแล้วคุณเหมือนกับว่าต้องอยู่กับตัวเองเงียบๆต้องอยู่กับธรรมชาตินะคะแล้วคุณจะสามารถคิดงานสร้างสรรค์งานหรือว่ารังสรรค์อะไรใหม่ๆออกมาได้นะคะอย่างบิวตี้ด้วยอย่างสวยงามมากๆเลยนะคะหรือเป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังมีสินค้าผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะชาวสิงห์นะคะที่ได้รับการยอมรับที่เหมือนกับทำให้คุณได้มีชื่อเสียงนะคะได้เติบโตในวิชาชีพในหน้าที่การงานของคุณนะคะในแขนงศาสตร์ที่คุณกำลังทำอยู่นะคะชาวสิงห์นะคะหรือบางคนเหมือนกับเป็นลักษณะของเช่นคนที่อาจจะประกวดนางงามนะคะอาจจะเคยผิดพลาดประกวดร้องเพลงอาจจะเคยผิดพลาดลองมาทำอีกครั้งหนึ่งแล้วครั้งเนี้ยเหมือนนกฟีนิกซ์เลยนะคะประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่สวยงามมากๆนะคะได้รับรางวัลมงมาลงที่ชาวสิงห์นะคะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าแล้วเรื่องราวจากไพ่ทาโร่จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ใช้ไพ่ของวินเทอร์ด้วยนะแต่ว่าวันนี้ตื่นมาไม่ค่อยเย็นไม่ค่อยหนาวแล้วนะคะแต่ก็ยังเย็นๆอยู่นะคะมีไพ่ของเฮอร์มิตนะคะพลังงานของชาวสิงห์เดือนนี้เหมือนคุณแบบว่าค่อนข้างที่จะแบบใช้สติใช้ปัญญาของคุณมากๆนะคะคุณใช้ความรู้ใช้ความสามารถในการที่จะทำอะไรบางอย่างที่คุณตั้งใจมุ่งมั่นกับมันมากๆนะคะเป็นลักษณะของถ้าเกิดใครที่เคยผิดพลาดล้มเหลวอะไรมาตอนนี้คุณกลับมาอยู่ในเส้นทางของอะไรที่มันถูกต้องเหมาะสมกับคุณแล้วนะคะหรือเป็นการเรียนรู้อะไรบางอย่างเพิ่มเติมนะคะแล้วนำความรู้นั้นเนี่ยมาใช้ในหน้าที่การงานในธุรกิจของคุณนะคะที่ทำให้คุณเหมือนกับว่าโดดเด่นมากๆในการเป็นผู้นำทางด้านความคิดนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะของทางจิตวิญญาณด้วยก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่ของฤาษีไพ่ของเฮอร์มิตนะคะการให้คำแนะนำกับคนอื่นที่อาจจะประสบการณ์ด้านการงานประสบการณ์ชีวิตน้อยกว่าเรานะคะราชินีถ้วยมีพลังงานชาทัดน้ำมีกรกฎพิจิกเข้ามาด้วยนะคะว้าวเดอะซันค่ะชาวสิงห์หนึ่งถ้วยค่ะเหมือนพลังงานของชาวสิงห์ในช่วงเวลานี้นะจะรู้สึกว่าโปรเจกต์หรืองานที่คุณทำอยู่เนี่ยนะคะคุณใช้ความรู้ความสามารถในการตั้งใจทำมากๆนะคะเหมือนกับว่าถ้าคุณดีเฟนต์งานเนี่ยคุณจะได้รับการยอมรับนะคะมีคนที่สนับสนุนมีคนที่เห็นด้วยนะคะเนี่ยเดอะซันความสำเร็จมันเกิดขึ้นนะคะคุณน่าจะเหมือนกับว่าเหมือนกับต้องรับโปรเจกต์อะไรใหญ่นะคะในช่วงหลังเดือนธันวาคมด้วยนะคะความเป็นเดอะซันนะคะแล้วจะได้ผู้ช่วยเหลือหรือว่าจะได้ลูกค้าที่ดีด้วยนะคะราชินีถ้วยนะคะลูกค้าที่เข้าใจที่เห็นคุณค่าในผลงานในสิ่งที่คุณทำอยู่ในฝีมือในศักยภาพของคุณลูกค้าที่เชื่อมือคุณนะคะหรือว่าคุณได้รับโอกาสสำคัญจากหัวหน้านะคะมอบหมายให้กับคุณได้ทำเพราะว่าคุณมีผลงานที่การันตีอยู่แล้วนะคะเชื่อมั่นเชื่อมือก็ต้องเป็นคุณเท่านั้นนะชาวสิงห์ดูสิเดอะซันกับหนึ่งถ้วยอะนะคะที่เหมือนกับจะทำออกมาได้ถูกใจเขานะคะเพราะนั้นใครที่เหมือนกับว่าเป็นนักออกแบบงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับการตกแต่งนะคะศิลปะบันเทิงหรืออะไรบางอย่างดูสิหนึ่งถ้วยอะนะคะเหมือนคุณทำแล้วมันดูดีมันมีเสน่ห์มันเหมือนกับว่า
มันกลมกล่อมมันอะไรก็ได้นะหรือเป็นเรื่องของอาหารนะคะมันกลมกล่อมมากๆนะคะใครที่เป็นเจ้าของร้านอาหารก็เหมือนกับว่าจะมีออเดอร์เข้ามานะคะไปเลี้ยงงานปีใหม่บริษัทนะคะหรือไปอะไรที่มันแบบมันเยอะมากเข้ากล่องไปแจกงานกีฬาสีโอเป็นแบบพันๆกล่องหรืออะไรบางอย่างก็ได้นะคะเดอะซันแล้วก็หนึ่งถ้วยนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณทำอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนใส่ใจในรายละเอียดของการทำงานทุกขั้นตอนคือมีคุณภาพแล้วงานออกมาสวยงามถูกใจมากๆนะคะเดอะซันกับหนึ่งถ้วยตรงนี้นะคะชาวสิงห์เพราะนั้นงานเข้ามารุมชาวสิงห์เลยนะคะเพราะว่าด้วยความที่คุณใส่ใจแล้วก็พิถีพิถันแล้วก็อะไรที่ดีก็บอกว่าดีนะคะความเป็นเฮอร์มิตอ่ะคือมีความซื่อสัตย์กับลูกค้ามีความซื่อสัตย์กับงานที่คุณทำนะคะในช่วงเวลานี้จำว่าสิ่งดีๆอ่ะความดีของคุณนะเหมือนกับผลบุญของคุณที่คุณทำมาเนี่ยมันกำลังจะทำให้ชาวสิงห์ได้ประสบความสำเร็จในเส้นทางที่คุณเลือกเดินอย่างสวยงามมากๆนะคะเดอะซันนะคะพลังงานของไพ่ที่มีพลังอำนาจที่โดดเด่นมากๆนะคะในไพ่ทั้งหมด78ใบนะคะความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นกับชาวสิงห์แล้วนะคะมีไพ่ของ10ดาบหกถ้วยค่ะ judgment ว้า judgment อยู่ภายใต้ the sun โอ้ย the star มาคู่กับ judgment นะคะเป็นอะไรที่เรื่องราวที่ไร้ร้ายนะคะที่คุณเหนื่อยกับมันมากๆที่คุณพยายามใช้ความดีเอาชนะมันมามากๆนะคะสิบดาบที่อยู่ภายใต้ hermit นะคะในที่สุดสิ่งเหล่านั้นจบปัญหาไปแล้วนะคะใครที่เคยถูกดองงานโอ้โหถูกดองงานผลงานไม่เอามาโชว์ไม่เอามานี่ไม่ถูกเรียกใช้งานนะคะจบแล้วนะคะปัญหาต่างๆเคลียร์แล้วนะคะความสามารถของคุณมันโดดเด่นมากๆนะคะเนี่ย6ถ้วยนะคะเป็นลักษณะของคนที่รู้จักนะคะจะเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาอุดหนุนเข้ามาสนับสนุนผลงานของคุณนะคะหรือใครที่ทำไม่ดีกับคุณก็จะมีฝ่ายที่เป็นฝ่ายสนับสนุนคุณนะชาวสิงห์ที่เข้ามาช่วยแก้ต่างจบปัญหาเคลียร์ปัญหาไปได้นะคะโอ้โหวิบากกรรมของชาวสิงห์หมดลงแล้วนะคะแล้วพอวิบากกรรมหมดปุ๊บผลบุญหนุนนำมากๆนะคะ The Star The Sun นะคะมาเต็มเลยนะคะชาวสิงห์นะคะเดือนธันวาคมน่าจะเป็นช่วงเวลาที่จบกับเหตุการณ์เรื่องราวอะไรที่ไม่ดีนะคะแล้วได้เริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่ดีๆได้ไปต่อกับความสำเร็จที่ดีงามมากๆนะคะชาวสิงห์เดอะสตาร์ที่เข้ามานะคะอะไรที่คุณเฝ้าหวังเฝ้าอธิษฐานขอมันกำลังจะเป็นจริงแล้วนะคะสิ่งไม่ดีกำลังจะจบกับไปจากชีวิตของคุณแล้วนะคะเทวดาเป่าแต่บอกข่าวดีแล้วนะคะโอ้โหถ้าเป็นเรื่องราวของความรักนะคะถ้าคุณเป็นคนที่เสียสละอดทนกับความรักมามากๆนะคะแล้วเขาไม่เห็นค่าในตัวคุณน่ะนะคะก็มีโอกาสที่มันจะจบกับความรักความสัมพันธ์ตรงนั้นไปนะคะแล้วได้มาเจอกับคนใหม่ที่เข้ามาเป็นแสงสว่างให้กับชีวิตของคุณนะชาวสิงห์นะคะมีเกณฑ์ที่เหมือนกับว่าทั้งเรื่องงานทั้งความรักนะคะมันมีเรื่องราวดีๆเข้ามานะคะหนึ่งถ้วยความรักครั้งใหม่นะคะหรือลักษณะของใครที่มีหนี้ก้อนโตนะคะมีคนเข้ามาช่วยเหลือมีคนเข้ามาช่วยจัดการปัญหาหนี้สินให้นะคะหรือเป็นลักษณะไก่เกียร์เจรจานะคะเรื่องหนี้สินเรื่องของใครที่อาจจะเหมือนกับว่ามีปัญหาในเรื่องของทางธุรกิจหรืออะไรบางอย่างก็ได้นะคะเคลียร์ได้เคลียร์จบนะคะเราก็ได้มีโอกาสที่ได้มาเหมือนกับว่ากอบกู้นะคะในเรื่องงานเรื่องธุรกิจของคุณให้กลับมาประสบความสำเร็จให้กลับมาปังได้นะคะโอ้โหทั้งเดอะซันทั้งจัจเมนต์แล้วก็เดอะสตาร์นะคะดวงปังมากๆนะคะชาวสิงห์นะคะใครที่ทำบุญก็ขอให้บุญหนุนนำนะเพราะว่าช่วงเวลานี้นะคะพอวิบากกรรมผ่านพ้นนะคะบุญกุศลที่คุณได้ทำไว้นะทั้งในชาติก่อนชาตินี้ก็จะเข้ามาช่วยนะคะสนับสนุนทำให้คุณได้สมหวังกับสิ่งที่คุณตั้งใจคุณอธิษฐานขอไว้นะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อเพิ่มเติมนะคะว่ามีอะไรไหมที่ไพ่อยากให้อาจารย์บอกกับชาวสิงห์บ้างนะคะทั้งการงานการเงินมีว้าวสี่ไม้เท้าการเริ่มต้นใหม่นะคะ
เมื่อกี้สิบดาบอะแล้วเนี่ยสี่ไม้เท้าแล้วคุณได้ไพ่ฟินิกอะนะคะดูสิเป็นพลังเดียวกันเลยนะคะบางอย่างต้องยอมจบยอมแบบว่ายอมเสียไปเพื่อคุณจะได้เริ่มต้นใหม่แล้วมันดีกว่าเดิมปังกว่าเดิมนะคะอะไรที่แบบเป็นเตี้ยอุ้มข้อมันอุ้มไว้ไม่ไหวจำเป็นที่จะต้องให้จบต้องจบนะในเดือนธันวาคมนี้นะคะชาวสิงห์ไพ่ขึ้นมาคอนเฟิร์มมากๆอย่าลังเลนะคะดูสิคิด คิดหนักคิดนานนะคะโอ้เห็นไหมต้องกล้าตัดสินใจนะคะหนึ่งดาบสองถ้วยนะคะเหมือนกับว่าอะไรบางอย่างที่มันเป็นปัญหาที่มันวนเวียนในชีวิตของคุณนานแล้วนะคะคุณควรจะจบกับมันได้แล้วนะคะทั้งในเรื่องงานทั้งในเรื่องธุรกิจนะคะอะไรที่ยื้อไม่ไหวจำเป็นต้องจบอะนะคะเพราะว่าคุณจะต้องเริ่มต้นใหม่กับทางที่ใช่นะคะทางที่ใช่ยิ่งกว่าเดิมนะคะมีสิ่งดีๆที่รอคุณอยู่นะคะงั้นถ้าใครที่มันกับว่าต้องแบกธุรกิจอะไรบางอย่างที่มันแบบเดี๋ยวขาดทุนเดี๋ยวก็กำไรนิดนึงก็กลับมาขาดทุนเนี่ยวนไปเวียนมาเป็นวัฏจักรอะไรที่มันย่ำแย่เนี่ยนะคะมันคุณอาจจะแบกไม่ไหวนะจำเป็นต้องจบกับสิ่งนั้นไปนะคะแล้วก็เริ่มต้นกับงานใหม่ธุรกิจใหม่หรือเป็นงานที่คุณทำได้คนเดียวนะคะแล้วก็ไม่ต้องมีต้นทุนอะไรมากมายเริ่มต้นใหม่แล้วก็จะทำให้คุณมีคนที่เข้ามาสนับสนุนคนที่เข้ามาช่วยเหลือนะคะเป็นที่ปรึกษาหรือว่าชี้แนวทางให้กับคุณนะคะ1ดาบ2ถ้วยนะคะจนทำให้คุณเหมือนกับว่าได้ไปในทางที่ถูกต้องแล้วคุณมั่นใจมากๆนะคะว่าคุณตัดสินใจไม่ผิดพลาดนะคะชาวสิงห์ถ้าเกิดเป็นความรักอะดูสิรักที่แบบวนเวียนไปรักๆเลิกๆนะคะตัดใจสักทีจบไปสักทีแล้วคุณจะได้เจอความรักครั้งใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะคะดูดิสองถ้วยนะคะทวินเฟรมมารอชาวสิงห์แล้วก็ได้นะอะไรที่มันย่ำแย่นะทำให้ชีวิตคุณท็อกซิกบางทีต้องตัดจบนะต้องกล้านะคะต้องกล้าปฏิเสธต้องกล้าที่จะเหมือนกับว่าเลือกที่จะเดินออกมาสู่สิ่งที่ดีกว่านะในช่วงเวลาเดือนธันวาคมนี้นะคะชาวสิงห์ดูเพิ่มเติมนะคะแฮงแมนแปดเหรียญนะคะเด็กถือถ้วยค่ะโอ้แล้วคุณก็ได้ไพ่8ถ้วย โอเคเลยนะคะเหมือนกับว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าคุณน่ะค่อยๆทำมานานแล้วนะคะบางคนอาจจะเป็นอาชีพเสริมเป็นธุรกิจเป็นงานที่สองหรืออะไรบางอย่างที่คุณอาจจะทำควบคู่กับงานประจำก็ได้นะคะหรือเป็นลักษณะของการทำควบคู่กับธุรกิจหลักของคุณก็ได้นะคะธุรกิจยิบย่อยอะไรบางอย่างที่คุณทำด้วยใจรักก็ได้นะคะตอนนี้มันกำลังนำเงินเข้ามาที่มั่นคงให้กับคุณมากๆนะคะ8เหรียญก็คือไพ่ของคนที่มีฝีมือนะคะมีศักยภาพในตัวเองแล้วก็มีลูกค้าเข้ามาออเดอร์ปังๆมากๆนะคะเหมือนกับว่าในช่วงเวลานี้เด็กถือถ้วยนะคะถ้าคุณจะเริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆชีวิตใหม่ๆงานใหม่ๆความรักใหม่ๆนะคะมันจำเป็นที่ต้องเดินออกมาจากสถานการณ์ที่มันท็อกซิกนะสถานการณ์ที่เหมือนกับว่าอยู่ไปก็แก้ไขอะไรไม่ได้อยู่ไปก็เหมือนกับว่าต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับสิ่งนั้นนะคะเพราะนั้นก็เลยจำเป็นต้องหันหลังนะคะเพื่อมาเริ่มต้นใหม่เพื่อมาเหมือนกับสร้างธุรกิจนะคะหรือไปในงานอะไรบางอย่างที่มันเหมาะสมที่มันได้รายได้เข้ามาหาคุณปังๆยิ่งกว่าเดิมนะคะมาลุ้นกันต่อนะคะมีพนักงานของเด็กถือไม้เท้านะคะบางคนมีโอกาสไปเรียนต่อนะคะไปเทคคอร์สเรียนรู้อะไรบางอย่างเพิ่มเติมนะในช่วงเวลาเดือนธันวาคมนี้นะคะมีไพ่ของราชินีดาบแล้วก็มีไพ่ของเดทนะคะแล้วก็6ดาบบางคนอ่ะเหมือนกับว่าคุณพยายามห่างจากปัญหาอะไรบางอย่างมาสักพักนึงแล้วนะคะคุณถึงสามารถตัดจบกับมันได้นะคะเหมือนกับว่าคู่กรณีของคุณอ่ะราชินีดาบเขาก็ไม่ธรรมดานะคะคุณอาจจะเจอเจ้านายที่ค่อนข้างร้ายมากๆค่อนข้างที่จะเคี้ยวมากๆกับคุณก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกับ6ดาบอ่ะคุณอาจจะเหมือนกับว่าค่อยๆถอยห่างนะคะจากงานตรงนี้มาสักพักนึงแล้วนะคะหรือบอกในเรื่องราวของ
การเปลี่ยนแปลงการลาออกหรืออะไรบางอย่างมาสักพักหนึ่งแล้วก็ได้นะคะชาวสิงห์เหมือนกับท้ายที่สุดอ่ะคุณค่อยๆออกมานะคะเลี่ยงออกมาแบบที่ไม่ทําให้ตัวคุณอ่ะมีปัญหานะคะอารมณ์แบบหกดาบนะคะหรือบางคนเหมือนกับว่าออกจากงานเพื่อเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศเพื่อไปทํางานต่างประเทศก็ได้นะคะมีโอกาสมากๆนะคะชาวสิงห์การเริ่มต้นใหม่กับอะไรบางอย่างThe world โอ้คุณจะ go inter ใช่ไหมเนี่ยนะคะบางคนจะ go inter แล้วว้าว lovers โอ้โหน่ารักมากเลยไพ่ lover อันนี้นะคะมีไพ่ของสี่ถ้วยและสองไม้เท้าโอ้โหบทสรุปนะคะการงานการเงินความรักของชาวสิงห์นะจะรู้สึกว่าชาวสิงห์เองมีโอกาสเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆในชีวิตของคุณนะคะคุณมีสังคมใหม่ๆมากขึ้นมีเพื่อนใหม่ๆมากขึ้นนะคะบางคนอาจจะเข้าไปในแง่ของทำกิจกรรมอะไรบางอย่างนะคะมีเพื่อนฝูงสังคมใหม่ๆบางคนอาจจะออกไปวิ่งแล้วเจอเพื่อนที่เป็นนักวิ่งนะคะได้รู้จักคนมากมายนะคะเปิดตัวเองออกไปสู่โลกที่กว้างใหญ่มากขึ้นนะคะหรือบางคนทำธุรกิจออนไลน์ทำอะไรบางอย่างที่คุณทำด้วยความรักก็ได้นะคะบางคนอาจจะรักในเรื่องของการทำขนมทำคุกกี้ขายออนไลน์แล้วแบบมีชื่อเสียงโด่งดังปังๆก็ได้นะคะหรือบางคนเหมือนกับว่าทำคลิปลง YouTube นะคะทำกับข้าวแล้วก็เริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะเพราะว่าคุณทำแบบใส่ใจทำด้วยความรักนะคะจนคุณเหมือนกับว่าคนอื่นเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณทำก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมีคนเข้ามาชักชวนให้คุณไปทำงานต่างประเทศนะคะหรือเป็นลักษณะของทำงานกับบริษัทต่างชาติในเมืองไทยก็ได้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของชาวสิงห์นะคะเพื่อเหมือนกับว่าออกมาจากสถานการณ์อะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกเหนื่อยนะคะกับการเอาอกเอาใจนะคะทำงานดีแทบตายนะคะเอาใจเจ้านายสารพัดนะคะเหนื่อยยากมากแต่เจ้านายก็ไม่พอใจอยู่ดีไม่เห็นค่าอยู่ดีนะคะหรือในความรักที่ท็อกซิกเอาใจเท่าไหร่เขาก็ไม่สนใจนะคะเขาไม่เห็นคุณค่านะคะเพราะนั้นคุณก็เลยเหมือนกับว่าต้องไปต่อกับสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของคุณนะคะในช่วงหลังเดือนธันวาคมนี้นะคะจำว่าหลายคนน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นนะคะอ่ะทีนี้ถ้าคนที่เหมือนกับว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะคะไม่ได้ออกจากงานไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมนะอาจารย์ขอดูให้ว่าชีวิตของคุณนะคะจะเป็นอย่างไรหกไม้เท้านะคะสี่เหรียญค่ะจัสติสนะคะโอ้โหเดวิลคนที่ทำงานประจำหนักหน่อยนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าคุณต้องต่อสู้กับความอยุติธรรมนะ justice มากับ devil นะคะแต่ว่าชนะไหมชนะนะหกไม้เท้านะคะบางคนเรียกร้องนะคะในเรื่องของเงินเดือนนะคะเงินเดือนไม่เพิ่มมาหลายปีแล้วนะคะกดค่าแรงนะคะทำ OT แต่ได้เงินไม่ครบหรืออะไรบางอย่างนะคะ justice นะคะอาจจะมีเรื่องของการข้อเรียกร้องนะคะที่อ้างอิงในเรื่องความถูกต้องในทางกฎหมายนะคะจนในสุดเขายอมจ่ายเงินให้กับคุณนะคะชาวสิงห์โอ้โหเหมือนกับต้องสู้นะชีวิตของคนที่ทำงานประจำนะคะหรือเป็นคนเป็นลักษณะของสี่เหรียญนะคะทำงานประจำรายได้ก็มั่นคงนะคะแต่ว่าในที่ทำงานน่ะมีคนพยายามมาเลื่อยขาเก้าอี้คุณนะคะดูสิบางคนอาจจะเหมือนกับว่า6ไม้เท้า justice อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่ก็เดวิลมีคนมาอิจฉาริษยานะคะมีคนมาพูดนินทาลับหลังมีคนมาว่าร้ายนะคะใครที่ทำงานประจำอาจจะต้องเจอกับปัญหาเหล่านี้นะคะแต่ว่าเหมือนคุณเลือกที่จะนิ่งนะคะเพราะว่ายังไงคุณก็ได้รับความยุติธรรมยังไงผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนคุณนะคะโอเคเลยนะชาวสิงห์นะคะสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของสุขภาพของชาวสิงห์กันบ้างนะคะหกเหรียญค่ะแล้วก็เป็นไพ่ของราชเหรียญนะคะสามไม้เท้าค่ะแล้วก็ราชาดาบนะคะ
เหมือนสุขภาพของชาวสิงห์ในช่วงเวลานี้นะคะใครที่เจ็บป่วยตอนนี้ได้รับโอกาสที่ดีนะคะหรือมีวิธีรักษาอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะเนี่ยคุณอาจจะยอมจ่ายเพื่อให้สุขภาพให้มีสุขภาพที่ดีกว่าเดิมนะคะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ตั้งใจในการออกกำลังกายในการเหมือนกับทำให้สุขภาพของคุณกลับมาดีขึ้นนะคะในช่วงเวลานี้นะคะอาจจะเหมือนกับภายใน3อาทิตย์นี้3เดือนนี้สุขภาพกลับมาดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะชาวสิงห์นะทีนี้มาดูโชคลาภนะคะโชคลาภของชาวสิงห์จะเป็นอย่างไรบ้างโอ้โห3ดาบนะคะเจ็บใจมากเลยนะคะเฉียดไปเฉียดมาใช่ไหมอัศวินถ้วยนะคะแปดดาบค่ะแล้วก็เจ็ดไม้เท้านะคะส่วนใหญ่โชคลาภของชาวสิงห์จะมาจากเรื่องงานมากกว่านะคะเหมือนกับว่าเรื่องลอตเตอรี่เรื่องอะไรแบบนี้นะคะมันบทจะถูกก็ถูกอะนะคะแต่ถ้าเกิดงวดไหนคุณพยายามซื้อเยอะซื้อนู่นนั่นนี่หลายตัวมากนะคะมันกลับไม่ถูกนะคะแต่ว่าบางทีไม่ได้ตั้งใจซื้อนั่นแหละมันจะถูกนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูเพิ่มให้อีกนิดนึงมีไพ่ของราชินีเหรียญค่ะบางคนอาจจะต้องขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงนะคะอาจจะเป็นแม่นางตะเคียนนะคะเป็นพระแม่ลักษมีนะคะพระแม่ธรณีโอ้โหแต่ว่าทาวเวอร์ราชินีเหรียญดะมูนะคะบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้รับมรดกแต่ว่ามันต้องเจอการสูญเสียนะคะตรงนี้ต้องระวังนิดนึงไฮโรแฟนนะคะอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้ชายด้วยก็ได้นะคะที่เหมือนกับจะโดนบันดาลให้คุณนะคะจากการที่คุณอาจจะเหมือนกับว่าไปอธิษฐานขอก็ได้นะคะท่านจะเห็นใจทาวเวอร์คุณโดนมาเยอะคุณเจ็บมาเยอะนะคะคุณถูกหลอกถูกโกงอะไรบางอย่างมาเยอะนะคะก็เลยจะอำนวยอวยพรอะไรบางอย่างให้กับคุณนะคะให้คุณได้โชคดีนะคะเนี่ยราชินีเหรียญจะมีโชคใหญ่อะไรบางอย่างด้วยนะคะโอเคทีนี้เรามาดูเรื่องราวของความรักกันดีกว่าขอดูเรื่องราวความรักของชาวสิงห์นะคะขอดูในภาพรวมให้ก่อนนะคะถ้าแยกความสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวอาจารย์ดูให้อีกทีนึงนะคะแยกคลิปนะคะฟีฟ้ามาร้องมาขอขนมแมวเลียนะคะคุณได้ไพ่โรแวนนะคะ There is no need to fear Dear one protected ด้วยนะคะเหมือนกับว่าคุณไม่ต้องกลัวกับความรักครั้งนี้นะคะเดียวันนะคะเหมือนกับว่าคุณเป็นที่หนึ่งเลยนะคะคุณได้รับการปกป้องคุ้มครองนะคะ you are and protected you will always be นะคะเหมือนคุณมีคู่มีคนรักที่เหมือนกับคอยปกป้องคุ้มครองดูแลคุณนะคะอยู่เคียงข้างคุณนะคะให้ความสำคัญกับคุณมากๆเลยนะคะนะเอาเดี๋ยวนะคะเอาใหม่เอาใบเดียวแล้วกันนะคะเพราะว่าจันจะเอาใบนี้ฮันนี่นะคะความรักสวีทมากนะคะมีความหวานมากๆนะแต่ว่าอันนี้ดูน่ากลัวยังไงไม่รู้ว่าออกมาจากดวงตาเลยนะคะแต่ว่าความหมายของไพ่คือเป็นความรักที่หวานนะคะมีความโรแมนติกอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวขอดูพลังงานของชาวสิงห์หน่อยนะตอนนี้ชาวสิงห์เป็นยังไงเรื่องราวของความรักเด็กถือดาบนะคะเหมือนคุณมั่นใจใช่ไหมว่าคุณได้เจอกับคนที่ถูกใจคุณแล้วนะคะเจอคนที่ใช่แล้วนะคะ The Fool บางคนอาจจะเป็นรักทางไกลและต่างชาตินะคะรักออนไลน์ก็ได้ราชาถ้วยค่ะแล้วก็แฮปปี้ว้าวคุณได้ไพ่พิเศษด้วยแฮปปี้สควิรัลนะคะเหมือนพลังงานความรักของชาวสิงห์ในช่วงเวลานี้นะคะมันได้ปลดล็อกกับปัญหาอะไรบางอย่างก็ได้นะคะทำให้คุณรู้สึกสบายใจขึ้นนะคะหรือว่าถ้าก่อนหน้านี้ความเป็นราชาถ้วย
พลังงานซาตานน้ำเป็นกรกฎพิจิกนะคะคนรักของคุณดูเป็นคนที่มีเสน่ห์มากแอบเจ้าชู้เงียบๆเจ้าชู้นิ่งๆ นะคะแล้วก็อาจจะทําให้คุณแบบต้องหึงหวงนะคะถือดาบใส่เลยนะคะใครเข้ามาวุ่นวายคนรักของเรานะคะของรักของข้าอะไรแบบอย่างเงี้ยนะคะถือดาบใส่นะตอนเนี้ยเหมือนกับมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณสบายใจนะหรือว่าแฟนของคุณเนี่ยถอดความเจ้าชู้แล้วถอดเขี้ยวเล็บแล้วนะคะหันมาดูแลหันมาใส่ใจในตัวคุณในครอบครัวระหว่างคุณกับเขาก็ได้นะคะเนี่ย Happy Squirrelตุนลูกโอ๊กไว้เพียบเลยนะคะหนาวขนาดไหนไม่ต้องออกไปทำงานแล้วนะคะความรักของชาวสิงห์นะคะเหมือนกับว่ามีความผูกพันมากๆอ่ะนะคะมีความทรงจำที่ดีต่อกันมีเมมโมรี่ที่ดีต่อกันมากๆนะคะขาดกันไม่ได้นะเหมือนกับว่าเป็นความรักที่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่ไม่อยากแยกจากกันไปไหนแล้วนะคะเพราะนั้นเหมือนกับคุณก็พร้อมที่จะทำอะไรเพื่อเขาแล้วเขาก็พร้อมที่จะทำอะไรเพื่อคุณนะคะเพื่อความสุขของกันและกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวนะคะความรักจากไพ่ทาโร่กันดีกว่าหนึ่งเหรียญนะคะจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าความรักของชาวสิงห์นะคะแล้วก็เจ็ดถ้วยค่ะเป็นไพ่ของอัศวินดาบค่ะห้าไม้เท้านะคะความเป็นสามเหรียญค่ะแล้วก็เจ็ดดาบนะคะเก้าเหรียญค่ะแล้วก็มีไพ่ของห้าถ้วยนะคะเหมือนเรื่องราวของความรักของชาวสิงห์นะคะเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้มันมีปัญหาอะไรที่มันคาใจกันก็ได้นะคะเจ็ดดาบเหมือนกับว่าอาจจะเป็นฝั่งของเขาแต่ว่าไพ่อาจจะสลับตัวตนกันได้นะคะฝั่งของเขาอาจจะเหมือนกับว่าทําเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณปวดหัวปวดเศียรเวียนเกล้ามากๆนะคะสร้างปัญหาให้กับคุณนะคะเนี่ยความเป็นห้าไม้เท้าก่อให้เกิดปัญหาอะไรที่ทําให้คุณต้องตามแก้ตามไปช่วยนะคะหรือไปซัพพอร์ตเรื่องเงินเรื่องอะไรบางอย่างก็ได้นะคะจนทําให้คุณรู้สึกผิดหวังแอบเศร้าเสียใจในเรื่องราวความรักตรงนี้นะคะแล้วเหมือนกับว่าความเป็นเก้าเหรียญบางทีคุณเหนื่อยกับความรักก็คุณพยายามที่จะหันมาเปหันมาดูแลตัวเองนะคะแบบเหนื่อยจนเหมือนกับว่าไม่อยากหันหลังกลับแล้วนะคะมีไพ่ของสเตรนท์นะคะแล้วก็ห้าดาบค่ะแล้วก็9ถ้วยค่ะสิบถ้วยนะคะเหมือนกับเรื่องราวตรงนี้นะคะอาจจะว่าพลังงานของชาวสิงห์ขึ้นมาแล้วนะคะต่อให้คุณเหนื่อยยังไงแต่เหมือนกับว่าคนรักของคุณเขาก็รู้ทางคุณนะคะเหมือนกับกลับเข้ามานะคะเปลี่ยนแปลงทำให้คุณเหมือนกับว่ารู้สึกมั่นอกมั่นใจในความรักครั้งนี้ไปต่อกันกับความรักครั้งนี้นะคะนั้นปัญหาอะไรบางอย่างนะคะห้าดาบอะนะคะเหมือนเป็นอารมณ์ที่แบบว่าอีกฝ่ายหนึ่งยอมแพ้ยอมเดินจากไปนะคะยอมให้นะคะเพื่อทําให้ความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันมีทางเลือกมันมีทางออกมากขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้กลับมาไปต่อด้วยกันได้กับความเป็นครอบครัวกับการเป็นแฟนกันของชาวสิงห์นะคะพลังงานของ10ถ้วยตรงนี้ที่มันขึ้นมาขอดูเพิ่มเติมซิว่ายังไงไพ่ของก้าไม้เท้านะคะบางคนอาจจะบล็อกกันนะคะช่วงก่อนหน้านี้นะคะ Temperance 10ไม้เท้าค่ะว้าว Wheel of Fortune ด้วย
เหมือนกับเรื่องราวความรักของชาวสิงห์อะนะต่อให้มันติดขัดต่อให้มันหยุดชะงักแต่ดูสิพลังงานของคุณในเดือนธันวาคมแล้วคุณได้ไพ่ Temperance นะคะเป็นพลังงานของชาวลัคนาราศีธนูด้วยอยู่ดีๆก็มีปฏิหาริย์ดีๆเข้ามานะคะที่ทำให้ความรักระหว่างคุณกับเขาที่เหมือนกับว่ามันเหนื่อยมันแบกอะไรไม่รู้ความรู้สึกอะไรเยอะแยะมากมายนะคะมันเหนื่อยมากนะคะแต่ดูสิ View of Fortune นะคะกงล้อแห่งโชคชะตานะคะอยู่ดีก็พัดพานะคะให้คุณสองคนได้กลับมาเข้าอกเข้าใจกันนะคะกลับมาเป็นคู่กันเหมือนเดิมนะคะดูสิพลังงานของWheel of Fortune ตรงนี้นะคะอะไรบางอย่างที่คุณแบกไว้ความรู้สึกอะไรที่คุณแบบรู้สึกเหนื่อยอะนะคะเหมือนกับอยู่ดีมันมีปฏิหาริย์อะไรเข้ามาแล้วทำให้ปัญหามันแบบถูกแก้ไปโดยที่คุณไม่ได้ตั้งตัวอะไรก็ได้นะคะอารมณ์แบบ Temperance ก็คือแบบมาไวเค็มไวมากนะคะแป๊บเดียวกลับมาดีกันแล้วนะคะแป๊บเดียวทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิมนะคะดูต่อสิคะเด็กเธอเหรียญค่ะสามถ้วยนะคะแล้วก็มีไพ่ของ7เหรียญ นะฉันว่าด้วยความผูกพันระหว่างคน2คนน่ะนะคะดูสิมันทำให้เหมือนกับว่ามีอาจจะเป็นฝ่ายเขานะคะหรือฝ่ายคุณที่พยายามหยิบยื่นนะคะข้อเสนอดีๆเข้ามานะคะช่วยรับไว้พิจารณาหน่อยนะคะช่วยกลับมาคืนดีกันหน่อยช่วยกลับมาเหมือนกับว่าไปต่อได้กันกับความรักนะคะเพราะว่าคุณก็ยังต้องการเขาอะนะคะคุณกับเขาอาจจะผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะแยะมากมายนะจัดเหรียญเต็มไปด้วยความทรงจำเต็มไปด้วยความผูกพันมากๆนะคะเพราะนั้นสุดท้าย3ถ้วยกลับมาชื่นมื่นกลับมาดีต่อกันนะคะขอดูพลังงานของเขาซิว่าเป็นยังไงชาริออตเขาอาจจะเป็นคนไกลเป็นชาวต่างชาตินะคะเขาก็รู้สึกผิดเขาก็คิดมากเหมือนกันนะคะที่ทำให้ความรักระหว่างคุณกับเขามีปัญหาก็อาจจะโทษตัวเองเหมือนกันนะคะแต่ว่าดูสิเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะคะจะทำให้ดีกว่าเดิมนะคะอารมณ์แบบนี้นะ มีไพ่ของราชินีไม้เท้าเขารู้สึกว่าคุณอะเหมาะที่เป็นคู่กันกับเขานะคะคุณเป็นคนที่เข้มแข็งอดทนมากๆนะคะระดับราชาราชินีไม้เท้าของเขาอะนะคะไม่มีใครที่เหมาะสมกับคุณเท่าเขาอีกแล้วนะคะเพราะนั้นยังไงก็ต้องกลับมาเริ่มต้นนะคะกลับมาคบหาดูใจกลับมาเป็นคนรักเป็นแฟนกันเป็นภรรยาหรือสามีนะที่น่ารักเหมือนเดิมนะคะเขายังต้องการคุณมากๆนะคะขอดูพลังงานของเขาหน่อยได้ของคุณหน่อยเมจิกเชียนแล้วก็5เหรียญอัศวินเหรียญ นะคะโอ้ยชาวสิงห์นะคะเหมือนกับไฮพิเทสอ่ะคุณก็ยอมทนนะคุณก็ไม่อยากปิดปากบ่นนะคะเนี่ยเหมือนกับคุณพยายามใช้สติปัญญาของคุณในการแบบมองเขาในแง่ที่ดีมากๆนะคะแล้วเมื่อเขากลับมาร้องขอโอกาสขอความรักคุณก็ไปเห็นใจเขาอีกนะคะความเป็น5เหรียญ นะคะเหมือนกับก่อนหน้านี้ถ้ามันไม่มีอะไรอ่ะนะคะหรือไม่ได้เจอตัวกันน่ะอาจจะไม่เท่าไหร่แต่พอเจอตัวเขาแล้วสงสารมากว่าเขาติดต่อมาแล้วแบบสงสารมากนะคะกลับมาให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อาจจะยังมีปัญหาอะไรบางอย่างที่มันหลงเหลืออยู่แต่คนก็เหมือนกับว่าโอเคฉันเก็บไว้คนเดียวฉันโอเคฉันไหวนะมันเป็นอารมณ์แบบอย่างเงี้ยนะคะไฮพิทเทสที่ขึ้นมานะคะขอดูอีกนิดนึงนะคะบทสรุปEmpress นะคะ8ไม้เท้า2ดาบอัศวินไม้เท้าบางคนอาจจะมีอายุแตกต่างกันมากๆก็ได้มากหรือน้อยกว่ากันมากๆก็ได้นะคะเหมือนกับว่าตอนแรกคุณอาจจะลังเลนะคะแต่เมื่อเขาเข้ามานะคะให้ความมั่นใจกับคุณนะคะว่าความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันไปต่อด้วยกันได้นะคะพร้อมปรับตัวพร้อมที่จะไปด้วยกันนะคะคุณก็เลยเหมือนกับว่าโอเคเรามั่นใจแล้วให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะความเป็นเอ็มเพรสก็เหมือนกับว่าคุณน่าจะได้รับอะไรบางอย่างที่เป็นผลประโยชน์ที่เป็นสิ่งดีๆที่เขาเหมือนกับว่าสัญญาที่จะให้คุณด้วยนะคะบางคนอาจจะมีเซอร์ไพรส์ดีๆจากแฟนนะคะซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรบางอย่างให้นะคะหลังจากที่เขาอาจจะทำอะไรที่ทำให้คุณผิดหวังเสียใจกับเขาก็ได้นะคะชาวสิงห์นะคะนั่นก็เป็นเดือนที่มีลุ้นนะคะขอให้ความรักก็
ดีงามนะคะความรักเข้าใจกันนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจกับช่องของนรีรดาทาโร่ทายชะตาด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ